بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناอินนากะอันตันอาลีมุลฮะกีมร็อบบิชรอห์ลีซอดดะรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตันมิลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ผมได้รับเกียรติให้มาทำหน้าที่ที่มัสยิดอัลลาตีฟแห่งนี้นะครับที่เราห่างหายกันไปนานผมเนี่ยคุยกับบางสุชาติบางยีสุชาติประจำว่าเมื่อไรล่ะที่รันเวย์อันอาทิตย์จะว่างสำหรับผมเนี่ยบินวนอยู่นั่นแหละไม่ให้ลงสักทีผมบอกเดี๋ยวถ้าหากว่ารันเวย์ว่างแล้วผมไม่ว่างจะหาว่าใจร้ายไม่ได้นะแกก็เลยจองข้ามเดือนกันเลยจองตะกะเดือนที่แล้วนะครับก็ดีใจครับพี่น้องที่มีเกียรติที่รักครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเจอพี่น้องที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ที่จะศึกษาเรื่องราวของอิสลามเรื่องราวของคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็แบบอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหัวข้อที่บางยีสุชาติแล้วกรรมการตั้งไว้ให้เนี่ยแม่เขาบอกนานๆมาทีต้องให้จำพี่น้องได้ยินหัวข้อไหมชื่ออะไรนะคนชั่วไม่กลัวนรกอัลลอฮ์ฟังแล้วสะดุ้งวันนี้เราจะมารู้กันแหละว่าคนแบบไหนล่ะคนชั่วนะเราจะได้ตรวจสอบตัวเองว่าที่เราเป็นมุสลิมอยู่ทุกวันเนี่ยมีซีฟัตมีคุณลักษณะเข้าข่ายคนชั่วไหมวันนี้พี่น้องอย่านึกว่าดูแต่ผ้าภายนอกโอ้โหใส่หมวกกระเปี้ยใส่ตอบคมหยาบนะปิดหน้าปิดตาแล้วจะอีหม่านปึกอีหม่านแข็งป๊อกกันทุกคนนะไม่ใช่นะเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างว่าขนาดคุมหยาบนะยังเป็นยังไงขนาดเป็นมุสลิมตั้งแต่กำเนิดพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นมุสลิมแล้วเคร่งครัดศาสนาแต่ลูกหลานโผล่มาจากซอกไหนก็ไม่รู้กลายเป็นคนวิปริตไปได้นะครับฉะนั้นหัวข้อวันนี้เนี่ยนะครับผมจะค่อยๆอธิบายให้พี่น้องฟังว่าเพราะเหตุใดกรรมการที่มัสยิดอัลติกเนี่ยถึงมั่นใจเหลือเกินว่าคนชั่วเนี่ยไม่กลัวนรกไปรู้เขาได้ยังไงว่าเขาไม่กลัวมังยีสุชาติทบทวนดีแล้วเหรอมังยีสุศักดิ์ทบทวนแล้วเหรอว่าคนชั่วเนี่ยเขาไม่กลัวนรกเดี๋ยวผมจะบอกนะครับมันมีคนที่กลัวนรกนะชั่วแต่กลัวจริงๆเลยมันไม่ใช่ทุกคนนะที่ว่าชั่วแล้วไม่กลัวนรกเนี่ยมันมีบางคนแต่นั้นแหละฉะนั้นเรามาวิเคราะห์กันก่อนพี่น้องครับว่าทำไมอ่ะถ้าเราบอกว่าคนชั่วไม่กลัวนรกทำไมถึงไม่กลัวมันต้องมีเหตุผลสิเพราะคำว่านรกเนี่ยมันไม่ใช่นรกรกเห็นไหมไปพูดแถวคลอง17แถวเชียงเซาเฮ้ยแกนี่ไม่กลัวนรกเหรอกลัวอะไรเหรอกันไกตัดหญ้าไปเล่มเอาเครื่องตัดหญ้าถ่ายพืชเยอะก็ไม่เกี่ยวอันนั้นนรกมันทำอะไรล่ะมันเป็นยังไงล่ะจึงถึงทำให้คนต้องกลัวพี่น้องครับที่นั่งอยู่เนี่ยเกิดมาเจอนรกไหมเคยเจอไหมเคยเห็นไหมแล้วทำไมกินน้ำพริกนรกกันจังอ่ะฮะทำไมชอบกินน้ำพริกนรกบางชาติทำเนี่ยเคยไปแม่ตั้งชื่อน้ำพริกนรกอัลลอฮฺอักบัรผมนี่เห็นแม่ค้าเขาวางขายแม่ค้านี่อะไรน้ำพริกนรกอาจารย์ไม่เอาอะเดี๋ยวไปที่นู่นแล้วไม่ได้กิน
นะพี่น้องเพราะเหตุใดหรือว่ามันไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงแค่คำบอกเล่าคำบอกกล่าวเฉยๆเออน่าคิดเลยพี่น้องจำไว้นะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลญันนะตุลฮักเรื่องสวรรค์เรื่องจริงวันนารุลฮักเรื่องนรกก็เรื่องจริงนะนบีพูดเดาๆแบบนี้ทุกชาติฮะพี่น้องจับอัจญาทั้งหลายคิดว่านบีบอกเราเดาๆมั้ยไม่เดาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันที่นบีขึ้นมิอรอจภาษาโบราณเขาเรียกอะไรมิอรอจใช่ไหมจริงอ่านว่ามิอรอจนะครับขึ้นไปรับบัญญัติละหมาดเนี่ยก่อนจะรับบัญญัติละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์ให้นบีเห็นหมดเลยเห็นหมดขึ้นไปชั้นฟ้าเนี่ยแล้วอัลลอฮ์ฉายภาพไปเห็นเลยสวรรค์เป็นยังไงนรกเป็นยังไงเพื่ออะไรเพื่อนบีจะได้มาอธิบายพวกเราให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายได้รู้ว่าฉันเห็นด้วยตาฉันจริงๆมันเป็นยังไงเป็นยังไงที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานนั้นอายะนั้นอายะนี้มันเป็นยังไงพี่น้องครับเราใช้สติปัญญากระจอกกระจอกของเราลองไต่ตองดูนะว่ามีคำสอนหนึ่งนะครับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราทั้งหลายว่าอินนีลาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฟิลยอมมิอะตะมัรฺบอกกับซอฮาบะห์ประกาศตัวเองเลยว่าแท้จริงตัวฉันที่เป็นศาสนทูตเนี่ยไม่ได้เหนือไปกับพวกเจ้านะฉันขออภัยโทษอัลลอฮ์วันหนึ่งอะวันๆนึงอะ100ครั้งบางรายงานบอกว่าวะตูบุอิไลฉันก็เตาบัตประจําเลยพี่น้องนบีเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ญิบรีลมาบอกว่ากอฟรัลลอฮุมาตะกอดะมินซัมบิฮิวะมาตะอัคคอรบาปในอดีตอัลลอฮ์ไม่คิดเลยบาปในอดีตไม่คิดเลยและที่จะทำในวันข้างหน้าอัลลอฮ์ไม่เอาเรื่องแล้วคนอย่างนบีอยากทำบาปไหมไม่อยากแต่แถมยังขออภัยโทษเป็นร้อยครั้งนี่เรานี่เป็นใครเออพอเดี๋ยวพอข้างบ้านนกหูหน่อยก็เอาแล้วเฮ้ยจังไงมึงเนี่ยเห็นไหมเที่ยวไว้แซวแล้วขายขับรถปาดหน้าแล้วเดี๋ยวปัดใช่ไหมนบีขออภัยโทษร้อยครั้งต่อวันนบีขอทำไมเพราะการอภัยโทษมันทำให้ทำไมไม่ตกนรกเพราะนบีรู้ว่าถ้าไม่ขอแล้วโดนที่พากษาลงนรกทำไมยิวชาติบันไลและชีวิตฉะนั้นฮิกมะห์ง่ายๆพี่น้องครับที่นบีขออภัยโทษวันละเป็นร้อยครั้งก็เพราะว่านบีกลัวบางทีมันมีคนที่นบีอธิบายซีฟัตเอาไว้ซีฟัตคนพวกเนี้ยนบีบอกว่าพวกนี้เป็นคนอาญิซเป็นคนที่โง่เขลาเบาปัญญาภาษาชาวบ้านว่าทึ่มเซ่อคิดว่าตัวเองเข้าใจศาสนาคิดว่าอะเลมแล้วเรียนจบฟัดูอินเนี่ยโอ้ยตะมัดกุรอานโอ้ยฉันนี่น้ำยิ้มสักเข้าใจแล้วพอมีคนไปเห็นเราพวกสารบันไปยืนหน้าแผงลอตเตอรี่นะครับไหมครับไอ้เด็กดังๆที่เขาถูกๆกันอ่ะไหนอ่ะใช่ไหมพอมีวัยรุ่นไปทักแชร์ลุงยีโอ้สารบัญยังหนาใส่เสื้อกุรงอย่างดีซื้อได้เฮ้ยมึงไม่รู้อะไรฉลากินแบ่งรัฐบาลนะของถูกกฎหมายไม่บาปเอ๊ะของถูกกฎหมายไม่บาปแม่มาชาอัลลอฮ์นี่อีกสักหน่อยเปิดบอลถูกกฎหมายกันไม่บาปกันด้วยนะนะเปิดกันกลางเมืองครึ่มๆเนี่ยงั้นคนแบบนี้นบีบอกวัลอาญิซุมานิตตะบะอะนัฟซะฮูฮาวาฮามันจะมีคนที่ว่าไม่กลัวนรกเนี่ยถึงนบีถือว่าเป็นคนโง่เขลาปัญญาเนี่ยเขาจะชะล่าใจชะล่าใจคิดว่าลงนรกเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนบีบอกว่าคนพวกเนี่ยจะปล่อยชีวิตให้ตามอารมณ์ไปเรื่อยอย่าทำอะไรทำ
เห็นเขาฮิตอะไรเอาสายเดียวก็เอาเกาะอกก็เอากางเกงขาสั้นก็เอาผู้ชายใส่ทองก็เอาใช่ไหมเบียร์ฮาลาลก็ลองนะน้ำเครื่องดื่มสมัยใหม่ผสมกัญชาผสมกัญชงขายตามร้านสะดวกซื้อก็ชิมหมดสุดท้ายนะครับก็เกลื่อนถนนเลยมีทั้งใบต้มใบเคี้ยวมีทั้งใบปทุมใบนครนายกมีหมดเลยนะใช่ไหมเกลื่อนเลยเพราะอะไรอิจจาบานัฟซะฮูฮาวะปล่อยตัวเองไปตามสังคมไปตามอารมณ์คนพวกนี้นบีอธิบายปิดท้ายว่าวะตะมันนาอัลลอฮิลอามานีเขาหวังว่าบาปเล็กน้อยเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็อภัยให้เดี๋ยวอัลลอฮ์ก็อภัยให้คำสอนบทไหนก็แล้วแต่ที่เอามาเข้าข้างตัวเองได้อ้างเลยเฮ้ยพวกแกน่ะไม่รู้หรอกตะครูทั้งหลายเรียนไม่ถึงโดยเฉพาะตะครูจานดำเรียนไม่ถึงจำไม่ได้เด้อนบีบอกว่ามันอาคิรินกะลามลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะห์ใครที่ลมหายใจสุดท้ายเขาได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เข้าสวรรค์หมดแล้วจะไปตกนรกที่ไหนนั่นนี่มีหลักฐานด้วยมีหลักฐานด้วยนะแล้วดูพวกฉันนี่เดี๋ยวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะแทบทุกวันบัดนั้นก็เชิญบัดนี้ก็เชิญไม่ใช่อาคิรินกะลามทั้งวันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทั้งวันพี่น้องครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพื่อแลกสตางค์แจกไม่คุ้มนะเพื่อแลกอาหารกินไม่คุ้มนะครับฉะนั้นนบีอธิบายไว้คร่าวๆว่าคนพวกนี้โง่เขลาบ่ปัญญาประเมินค่าคำสอนศาสนาต่ำฉะนั้นพี่น้องครับมันจะมีคนมีความคิดนะครับว่าเนรกที่ว่าเนี่ยมันจะรุนแรงขนาดไหนแต่บางทีถ้าพวกฉันทำดีหรือพวกฉันเป็นกลุ่มชนที่ดีอัลลอฮ์อาจจะลงโทษฉันกระเดี๋ยวนึงก็ได้พี่น้องครับความคิดแบบนี้เป็นพวกยิวนะยะฮูดเนี่ยเขาท้าทายด้วยการปฏิเสธอิสลามแล้วก็พูดออกมาเลยว่าลันตามัสนันนารเอ้ยไฟนรกไม่ได้แอมฉันหรอกแต่ฉันจะพลาดจริงๆอัลลอฮ์ก็ลงโทษอิลลาอัยยามัมมาดูดะพี่น้องไปดูในสุรบากรออายะที่80สุรบากรออายะที่80ไปดูพวกนี้จะพูดเลยว่าเอ้ยฉันไม่ได้ตรงตกนรกไม่มีทางหรอกตกนรกเนี่ยอย่ามาเล่นฉันง่ายๆเลยถ้าอัลเลาะห์จะเอาโทษฉันก็กระเดี๋ยวนึงอายะมามาดูดะไม่กี่วันวัน2วันพี่น้องนบีอธิบายบอกว่า1วันในอาคิเราะห์เนี่ยอาคิเราะห์นะเท่ากับ 5,000 ปีดุนยาถ้าพวกเราอ่ะบิยาซุบิลลาห์นะขอเราคุ้มครองให้ทุกคนเป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดเลยถ้าพวกเราสมมุติอัลเลาะห์พิพากษาฮัจญะบีเธอพลาดเยอะนะชอบนินทาชาวบ้านเขาลงนรก1ปีโดนไปกี่ปีปัจจุบัน 5,000 ไหวรับมั้ยไหวรับมั้ยเอางี้กลับไปบ้านเปิดเตาแก๊สที่บ้านไม่ต้องเอาหม้อตั้งนะเอานิ้วไปแย่5นาทีพอละไม่ต้อง 5,000 ปีอ่ะ5นาทีพอละเป็นไงบ้างฮะร้องจากดิ3วันไม่หายถามว่าไปเชื่อยิวได้ไหมไม่ได้ไปเชื่อยิวไม่ได้ฉะนั้นเรามาคิดต่อว่าถ้านรกมันเป็นเรื่องเล็กน้อยพี่น้องครับเหมือนที่ยิวว่าทำไมล่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนดุอาไว้หลายบทเลยนะครับโดยเฉพาะดุอาก่อนให้สลามละหมาดฟัดดูอ่านว่าไงอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอาซาบิจะฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบรีเห็นมั้ยประโยคแรกนบีบอกมินอาซาบิจะฮันนัมขอให้รอดพ้นจากการลงโทษในนรกจะฮันนัมโอ้พี่น้องจะฮันนัมนี่ต่ำสุดเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนหลังว่าจะฮันนัมเป็นไงปรากฏว่านบีสอนเราก็อ่านทำไมอ่ะกลัวเหรอพี่น้องรู้ไหมนบีเนี่ยเน้นย้ำแม้กระทั่งไม่ใช่เรื่องละหมาดเรื่องขออิสติกฟาร์ขออภัยโทษหรือนะครับขอให้รอดพ้นจากไฟนรกอย่างเดียวนบีเตือนเราแม้กระทั่งว่าเรามีอะไรกินก็แล้วแต่ถ้าเรารู้ว่าคนอื่นเขาไม่มีกิน
แล้วเรามีความรู้สึกเสียดายแม้แต่เพียงนิดเดียวมาดแม้แต่เพียงเสี้ยวหนึ่งของอินทผาลัมระวังตกนรกอิตตะกุนารนบีประกาศชัดเลยยืนพูดให้ซอบ้าฟังแล้วชูอินทผาลัมมาเม็ดหนึ่งว่าเราบีชิกกีตัมรอเต้นมาดแม้ว่าจะเหลือเม็ดเดียวต้องแบ่งอีกครึ่งหนึ่งให้ชาวบ้านเขาที่เขาไม่มีกินน้องเรามีทุกวันนี้เป็นไงในบ้านมีกล้วยกี่ลูกที่บ้านผมมี3หวีเห็นไหมคนกลัวนรกขาเขออ่อนเห็นไหมที่บ้านมีไก่แช่แข็งมีเนื้อแช่แข็งไว้กิโลเนื้อกุรบานยุบยังน่ายังเต็มตู้อยู่เลยที่บ้านผมเหลือแต่กระดูกพี่น้องนบีเตือนแม้ให้ระวังไฟนรกระวังการลงโทษให้กลัวนรกแม้กระทั่งจะฉีกอิฐผาลัมที่มีเหลืออยู่เม็ดเดียวนบีเพียบถึงตัวท่านนะพี่น้องเพราะนบีเนี่ยชีวิตท่านเนี่ยนะครับอุลามะบอกว่าการยาอิชูอัลกาฟาฟใช้ชีวิตแบบแร้นแค้นอนาถานี่คือชีวิตนบีเราฮะทุกมือใช่ป่ะเช่นนบียังเตือนเลยว่าต้องแบ่งใช่ไหมแบ่งปันเพราะจะตกนรกนบีพูดกี่ครั้งก็ให้ระวังนรกพี่น้องแล้วรู้ไหมในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงไฟนรกใช้คำว่านารกี่ครั้งใครตอบได้ผมยกโทรศัพท์เครื่องนี้ให้1 2 3หมดเวลารีบพูดให้เร็วมาให้เร็ว126ครั้งอัลลอฮ์ใช้คำว่าอันนารพูดถึงไฟนรกในกุรอานถึง126ครั้งเล็กๆน้อยๆมั้ยเนี่ยเล็กๆไม่ใช่มัมไม่ใช่เล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่เลยแสดงว่าอัลลอฮ์เป็นห่วงพวกเราพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นห่วงพวกเรากลัวพวกเราจะตกนรกพระองค์อยากจะลงโทษพวกเรามั้ยอ่ะเปล่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าผู้ทรงกรุณาปรานีไม่ต้องการลงโทษพวกเราด้วยเหตุนี้จึงเตือนมาตั้ง126ครั้งในทุกซูเราะห์มีหมดบางซูเราะห์เนี่ยอธิบายละเอียดเลยพี่น้องครับครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดอัลลอฮุอักบัรยืนละหมาดซอฮาบะห์ก็ละหมาดตามหลังเป็นแถวเลยทุกครั้งนบีละหมาดเสร็จให้สลามเนี่ยนบีก็จะนั่งซิกรุลลอฮ์ซิกเกตซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรแล้วก็หันมาคุยกับซอฮาบะห์วันนั้นนบีไม่คุยเลยเพราะตอนที่ละหมาดนึกขึ้นได้ว่าฉันได้รับการให้จากซอฮาบะห์บางคนผู้มีฐานะเนี่ยให้ทองฉันมาเม็ดนึงทําเม็ดอินทผาลัมน่ะพี่น้องที่บ้านเรากี่เส้นนะเอาสกัดมั่งป่ะอาจารย์แหมใส่เป็นเครื่องประดับต้องออกด้วยเหรอนั่นๆๆแหมเครื่องประดับเฉพาะวันอาวาลีมะห์หรือเปล่านะไปเนี่ยเหลืองเต็มคอเต็มแขนใช่นะนบีเนี่ยมีก้อนทองเท่าเม็ดอินทผาลัมละหมาดอยู่ไม่กูชั่วเลยกลัวว่าอัลเลาะห์เอาชีวิตลงขนาดละหมาดดีไม่ดีโอ้โหคนละหมาดแล้วตายแต่นบีกลัวว่าดูภาพภายนอกว่าตัวเองเจ๋งละหมาดอยู่แล้วหมดถึงอายันของอัลเลาะห์ตะอาลาแต่ถ้ายังไม่บริจาคไอ้ทองเม็ดนั้นอยู่บัลไลนรกเกาะหัวนบีก็ให้สลามเสร็จแหวกซอฮาบะห์เลยซอฮาบะห์ก็งงทำไมรอซูลไม่ซิกเก็ตก่อนไม่ดูอาไม่พูดคุยกับพวกเราก่อนรีบไปไหนเดินปวดเข้าบ้านเลยออกจากมัสยิดเดินเข้าบ้านปั๊บไปหยิบทองมาแล้วก็ไปบริจาคกลับมาหาซอบ้างซอบ้างถามรอซูลเมื่อกี้นี่ไปไหนอ่ะฉันละหมาดไม่คุชั่วเลยโอ้โหอย่างรอซูลไม่คุชั่วเป็นไปได้ยังไงบาฮรอกฉันนึกขึ้นได้ว่ามีทองอยู่เบ็ดนึงต้องบริจาคกลัวจะตายก่อนรีบไปให้เลยรีบไปแจกคนรีบไปบริจาคพี่น้องดูดิกลัวนรกขนาดไหนอ่ะแล้วยังมีอะไรคนไหนไม่กลัวนรกเนี่ยฮะว่ามาสิไปหามาสิอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับฟังให้ดีนะนบีพูดอัลลอฮฺอธิบายนบีสาธยายเรื่องนรกเอาไว้เยอะผมยกมาเพียงบทสองบทพอละให้พี่น้องตั้งใจฟังแล้วนึกภาพตามนะในซูเราะห์ฮากกอพี่น้องเคยอ่านไหมอัลฮากอมัลฮากอซูเราะห์เนี่ยพี่น้องไปดูอายะห์ที่32
ผมอ่านทีไรแล้วผมสะอื้นน้ำตาร่วงน้ำตาตกทุกครั้งเลยตัวสั่นสุดๆเลยผมอ่านนะคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ผมอ่านทีไรผมอัลลอฮฺอักบัรอิยาซุบิลลาห์ขอรับคุ้มครองอย่าให้ต้องโดนลงโทษแบบนั้นเลยอัลลอฮฺอธิบายว่าเวลาที่เราถูกพิพากษาหรือมนุษย์คนใดถูกพิพากษาลงนรกไปแล้วเนี่ยอัลลอฮฺบอกว่าพอตกนรกไปแล้วเนี่ยจะต้องถูกจองจำแบบไหนซุมมาฟีซินซิลาตินซะรอฮาซะบะอูนซิรอฟัสลุกูเราจะไม่ใช่ตกลงไปแล้วไปดิ้นกระแดงกระแดงกระแดงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอายโอ๊ยร้อนเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ทำเป็นอะไรวะหนังจักรวงๆไม่ใช่จำเอาไว้พี่น้องครับจะถูกตรองจองจำด้วยการล่ามด้วยโซ่ตรวนความยาวของมันพี่น้องครับ70ศอกยาวไหมแล้วโทษนะโซ่ที่ว่าเนี่ยนบีอธิบายความไว้ว่าอย่างไรนบีบอกว่าคนที่จะโดนโซ่จองจำเนี่ยยุตาบิจฮันนัมเมื่อตกนรกบิจฮันนัมเมื่อไหร่เยามาอีซินในวันพิพากษาที่โดนพิพากษาแล้วหนีไม่พ้นความผิดอัลลอฮ์พิพากษาลงโทษในนรกละฮาซะบะอูนอัลฟะซิมามไม่ใช่แค่โซ่ความยาว72อย่างเดียวนะแต่จะมีโซ่ถึง 70,000 เส้นพี่น้องหะดีษซอฮีฮ์รายงานจากอับดุลลอฮ์มุสอุดปรากฏในซอฮีฮ์มุสลิมนบีบอกว่าซะบะอูนอัลฟะซิมามมีโซ่70,000เส้นนะครับภาษาอาหรับก็ใช้ 70,000 เท่าไหร่ 70,000 10,000 กับ 10,000 ใช่มั้ย 70,000 กับ 70,000 70,000 เส้นล่ามเรานะครับมาคุลลิซามามซิมามิซะบะอูนอัลฟะมะลากินแล้วให้มาลาอิกะฮ์ 70,000 ท่านกระชากยะยุรุฮาดึง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 ไม่ให้เราหนีไปไหนแล้วก็ปิ้งเราอยู่อย่างนั้นฟัสลูกูพี่น้องรอดไหมนะเบานะมาลาอิกะฮ์เนี่ยชีดาดุนกีซาลโอ้โหทรมานเราอย่างจังเลยเล่นงานเราเต็มที่เลยถ้าเราต้องพลาดลงไปพี่น้อง70,000 เส้นแล้วโซ่ที่ว่านี้มันเอาจากไหนอ่ะเอามาจากแถวๆบางขวางของเปรมที่ไหนเปล่าจากนรกแหละโซ่ที่ทำจากไฟนรกอัลลอฮ์หลายคนก็บอกว่าเฮ้พี่น้องฟังแล้วยังไม่สลดใช่ไหมอีกนิดนึงเราบอกโอ้ยอย่างนั้นน่ะฉันก็คงไม่โดนหรอกอ่าหรอฉันทำอามันเยอะแยะความดีฉันคงจะมีเยอะไม่ถึงกับโดนขนาดนั้นหรอกหรอ70,000 เส้นมาพันแล้วก็ยาว70ศอกมาพันฉันกระชากกันไปกระชากกันมาเอาเบาๆได้ไหมอาจารย์มีแบบเบาๆไหมมีบางคนถามนะอาจารย์ถ้าฉันต้องตกนรกเนี่ยฉันอยากได้เบาๆเป็นไปได้ไหมได้ครับพี่น้องดูนะสถานเบาแบบไหนท่านอันนุอามานบินบาชีรรอฮิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะฮ์ท่านหนึ่งรายงานบอกว่านบีพูดว่าอินนาอาฮาวาอะฮวานะอะห์ลินนารอาซาบันคนที่ต้องถูกพิพากษาโดนลงโทษในขุมนรกเนี่ยแบบเบาที่สุดนะสถานเบาเบาที่สุดเลยแบบไหนอ่ะมัลละฮูนาอะลานิวาซิรอยานิอัชรอกานิก็คือคนที่ถูกพิพากษาให้ตกนรกแต่ว่าอัลเลาะห์ลงโทษแบบเบาให้สวมรองเท้าทําจากไฟนรกแล้วที่หูรองเท้านะครับมันก็เป็นเส้นของไฟนรกมินนาทำจากไฟนรกเส้นเลยเป็นไงโอ้โหเท้าไฟนึกถึงนักร้องสมัยก่อนอะไรนะทัชเปล่านบีบอกไม่ใช่ใส่เล่นๆใส่เท่ๆแต่ยากะลีมินฮูมาดีมาฮูฮูพอสวมปั๊บสมองเดือดพี่น้องพอสวมปั๊บสมองมันเดือดก็มายักเลนเมอร์จัลเหมือนกับที่เราต้มแกงอุ่นแกงเดือดผักนะเราทำกับข้าวสังเกตนะพอเห็นแกงเดือดก็อาอูซบิลลาฮิมินอาซาบินนาร์อัลลอฮ์ปกป้องฉันจากไฟนรกเตอร์อย่าลงโทษฉันเลยอย่าล้อฉันไม่อยากสมองเดือดแบบนี้ดูอาเลยนะทำกับข้าวนะแม่บ้านนะกลับไปทำกับข้าวปุ๊บนึกถึงเลยอะไรที่เราจะทะเลาะกับสามีอะไรที่เราจะด่าลูกๆอะไรที่เราจะไปทะเลาะกับเพื่อนบ้าน
นึกถึงตอนกับข้าวมันเดือดแล้วก็สมองเราจะเดือดด้วยการใส่นี่แบบเบาสุดนะรองเท้าแตะไฟนรกหรือที่เรียกว่าเท้าไฟพี่น้องครับฉะนั้นนบีบอกมายารออันอะฮาดันอัชัดดูมินฮุอาซาบันซึ่งนะครับเขาก็ไม่รู้หรอกไอ้ที่โดนหนักๆก็โดนยังไงแต่โดนแค่นั้นเนี่ยร้องจ้ากันหมดแล้วยังไม่โดนปิ้งนะแค่ใส่รองเท้าจากไฟนรกเฉยๆสมองเดือดนะครับนบีวะอินนะฮูละอะฮวะนุฮุมอาซาบันนี่ถือว่าเป็นการลงโทษที่เบาสุดแล้วพี่น้องวันนี้บางทีเราไม่ใส่รองเท้าแตะเดินออกไปนอกบ้านเดินออกไปถนนปากซอยแดดร้อนๆเปรี้ยงๆเป็นไงเป็นไงร้อนไหมเท้าพองไหมปวดแสบปวดร้อนไหมโอ้ยรองเท้ารองเท้าโอ้บางทีไม่ต้องแล้วตากปลาเค็มไม่หน้าบ้านบนหน้าถนนหน้าปากซอยใช่ไหมหรือหลังบ้านแดดส่งถึงพื้นดินพื้นปูนเนี่ยขี้เกียจสวมรองเท้าออกก็กระโดดจงหญิงหญิงเป็นกุ้งเลยใช่ไหมร้อนแต่วันนั้นมันสมองเดือดนะสมองมันเดือดนะฉะนั้นพี่น้องเอ้คนชั่วแบบไหนไม่กลัวนรกอ่ะเรามาฟังซีฟัตเขากันข้อที่หนึ่งคนชั่วที่ไม่กลัวนรกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีคุณลักษณะว่าพยายามจะหาคำอ้างเหตุผลอะไรมาอธิบายเข้าข้างตัวเองอย่างที่ยกไปเมื่อกี้รู้หลักการหน่อยนึงเอามาอ้างแต่ไม่ดูให้หมดว่าเขาว่ายังไงเถียงกับหลักการของอัลลอฮ์พี่น้องไปดูอิบลิสคือตัวอย่างบุคคลแรกที่มันไม่อะไรไม่สนใจต่อการลงโทษของอัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์บอกกอลายาอิบลิสอัลเลาะห์เล่าในกุรอานพี่น้องไปดูในซูเราะห์ซอฟซอดนะครับไม่ซอฟซอดที่ขึ้นด้วยอักษรซอดเนี่ยซูเราะห์เนี่ยไปดู75 76 2อายะห์เนี่ยอัลเลาะห์เล่าให้ฟังว่ายาอิบลิสมามานะอากะอันตัสจูดัลลิมาขอลักตัวบียาได้ฉันใช้ให้เจ้าคาระวะต่ออาดัมซึ่งฉันสร้างมาด้วยมือของฉันเองฉันสร้างมาด้วยตัวฉันเองฉันสั่งให้แกคาระวะต่ออาดัมทำไมแกไม่ทำพอเราถามเหตุผลหน่อยปั๊บมันอธิบายเลยเห็นไหมเหมือนเด็กแถวบ้านผมมัดทำไมแกยังเล่นยาไม่เลิกวะอัลเลาะห์ให้พอวันหลังบอกไอ้ฟ้าไอ้มัดมึงไปเรียนเยอะๆหน่อยดิต่อให้มันดีกว่านี้หน่อยไปโทษอัลเลาะห์ไม่ได้หรอกอัลเลาะห์ไม่ให้ใครทําชั่วหรอกจ้ะวันหลังมาถามเลิกยังเนี่ยยังมันยังเลิกไม่ได้ก็อัลเลาะห์ยังไม่ฮิดายะห์นั่นแน่มันมีคําอธิบายมาเรื่อยมีเหตุผลด้วยนะเห็นมั้ยพี่น้องครับบางคนมันอ้างเหตุผลแบบเรียกว่าฟังดูแล้วโอ้โหเองเนี่ยอะเลมนี่วะแต่ทำไมยังทำชั่วอยู่เหมือนอิบลิสเลยพออัลลอฮ์ถามมันตอบอัลลอฮ์ถามว่าอัสตักบัรตะอัมกุนตะมินัลอาลีนโอหังเหรอหรือคิดว่าตัวเองสูงส่งขนาดไหนที่ให้ได้เป็นยินมีอำนาจเหนือเป็นหัวหน้ายินทั้งหมดเนี่ยเจ๋งเหรอมันอธิบายว่าอานาคอยรอนมินหูขอลักตานีมินนาร์ว่าขอลักตะหูมินตีนจะให้คนอย่างไฟอย่างฉันเนี่ยที่พระองค์สร้างมาจากไฟไปคาระวะดินกระจกกระจอกจากดุนยาเหรออาดัมอ่ะมันถูกสร้างมาจากดินดุนยากระจกกระจอกนะกระจอกนะนี่พี่น้องมันหายผลมาอ้างแต่ปัจจุบันเนี่ยลูกน้องอิบลิสที่เป็นมนุษย์ทั้งหลายอ้างเจ๋งกว่าอิบลิสอีกพี่น้องไปดู YouTube พี่น้องจดไว้เลยพี่น้องเข้าไปดูโปรแกรม YouTube รู้จักไหม YouTube อ่ะรู้จักเปล่าเอาใครไม่รู้จัก YouTube ยกมือเนี่ยโปรแกรมอย่างเงี้ยเนี่ยที่มีเครื่องหมายโลโก้อย่างเงี้ยแดงๆเนี่ยเห็นไหมนะฮะที่เป็นเสียงแดงนะครับที่เขาดูคลิปอะไรกันน่ะพี่น้องไปพิมพ์ช่องค้นหาที่เป็นรูปแว่นขยายบอกว่าพิมพ์ว่าให้เราไปเอาบาปให้เราเอาบาปไปคุยกับพระเจ้าเองแล้วลงท้ายด้วยหัวข้อลงคำอธิบายว่าฟังเสียง LGBTQ รู้จักไหม LGBTQ อะ Lesbian Gay Bisexual พวกเพศหลากหลายทางเพศอ่ะมั่วกันไปหมดอ่ะวันนี้จะเป็นตุ๊ดพรุ่งนี้จะเป็นทอมวันนั้นจะเป็นดีวันนี้จะเป็นเกย์บางทีก็ทั้งวันก็เป็นไป4รูปแบบ5รูปแบบหญิงก็ได้ชายก็ดีบนก็ได้ล่างก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นน่ะเขาบอกว่าฟังเสียง LGBTQ ผู้นับถือศาสนาอิสลามพี่น้องไปเปิด YouTube อันนี้ดูแล้วพี่น้องฟังให้จบนะ
แล้วพี่น้องเอาจากศาสนาที่พี่น้องเรียนทุกวันน่ะไปจับคำพูดของคนคนนี้เลยผมจับได้อยู่วรรคนึงเขาบอกว่าบรรดาผู้รู้ทั้งหลายพี่น้องที่เคร่งในศาสนาทั้งหลายพวกคุณน่ะไม่ได้มีหน้าที่หรือไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวต้องมาชี้ว่าฉันต้องไปทางนั้นฉันต้องไปทางนี้อย่างนี้บาปจะตกนรกอย่างนี้ทำไม่ได้ถ้าทำแล้วจะโดนลงโทษไม่ต้องยุ่งให้ฉันเอาบาปไปคุยกับพระเจ้าของฉันเองแต่ก่อนที่เขาจะพูดประโยคเนี่ยเขาบอกฉันเนี่ยชื่อนี้นามสกุลนี้โอ้โหพี่น้องได้ยินชื่อแล้วได้ยินนามสกุลแล้วรู้เลยตระกูลใหญ่ของวงการมุสลิมเลยแต่เป็นตุ๊ดหน้าอกโตแล้วพูดบอกว่าฉันเรียนมาหมดแล้วปานงปะเนาะเปาะเมาะฉันเป็นมุสลิมแต่กำเนิดพี่ป้าน้าอาลุงน้าญาติฉันเป็นเหล่าอุลามะโต๊ะครูทั้งนั้นเรียนจบนอกกันหมดเอ้ยมันเข้าใจอ้างเว้ยมันไม่รู้มันฉีดหน้าคนเหล่านั้นหมดแล้วพี่น้องครับแล้วมันกล่าวหาว่าคนอย่างพวกเราหรือคนอย่างพวกผมที่ไปเที่ยวเตือนบอกห้ามหรือบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่คนมีอีหม่านทั้งหลายเขาเตือนเขาว่าเอออย่านะไอ้ LGBTQ เนี่ยนะรอซูลบอกละอานัลลอฮ์วะรอซูลูฮูอัลมุตะคอนนิซาอันมุตะคอนนิซีมินาริจาลผู้ชายทำตัวเป็นผู้หญิงวันมุตะรัจิลามินานิซาและผู้หญิงทำตัวเป็นผู้ชายคือการเปลี่ยนเพศไปมาตามความรู้สึกของตัวเองละอานัลลอฮ์พี่น้องคำว่าอัลลอฮ์ละนัดรอซูลละนัดแปลว่าทำไมไกลจากความเมตตาของอัลลอฮ์ตะอาลาคนน่ะจะเข้าสวรรค์จะได้ความเมตตาแต่ไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ตกนรกเขาบอกไม่ต้องมาบอกไม่เกี่ยวเดี๋ยวเขาไปคุยกับอัลลอฮ์เองพี่น้องคิดว่าคนที่ห่างไกลความเมตตาอัลลอฮ์จะมองหน้าไหมแล้วมันเอาความรู้ที่ไหนมาจะไปคุยขณะที่แกเถียงออกคลิปถ่ายคลิปอยู่เนี่ยประกาศตัวเองอยู่เนี่ยถ้าอัลลอฮ์เอาลมหายใจแกหมดไปแกคุยอัลลอฮ์ป่านไหนแกตอบัตป่านไหนไม่ทันขนาดไอ้คนที่จ้องจะบริจาคแล้วมัวแต่ขี้เหนียวอยู่แล้วอัลลอฮ์ลมหายใจไปปึ๊บอัลลอฮ์เล่าให้ฟังในกุรอานเลยรับบิลาลาอัคคารตานีอิลาอาจาริงกอรีบฟาอัสซดกวากุมินาซอลินเดี๋ยวจีแป๊บเดียวนาทีเดียวจะบริจาคแล้วจะอะไรแกแหละได้ยินเขาขอบริจาคอยู่เรื่อยเดี๋ยวช่องทีเอ็มเดี๋ยวช่องไวเดี๋ยวช่องยาเต็มเดี๋ยวช่องอันนัสทำเฉยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีว่าเท่าไหร่ดีว่ายังไม่อยากให้เดี๋ยวไม่พอกินอุ้ยขายยาล่ะอุ้ยเดี๋ยวต้องไปหาหมออีกโอ้ยขี้เหนียวอยู่เรื่อยพอเวลาลอยถึงอายันปั๊บจะขอประวิงนาทีหนึ่งฝาสดแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปบริจาคดูดิอัลลอฮ์ให้ไหมฝาไลอยู่อัคคีรอลอฮ์นับสันอิดาจาอัจรุฮาไม่มีทางให้ไม่ประวิงให้นาทีก็ไม่ให้วินาทีนึงก็ไม่ให้แอะบริจาคไม่ให้อัลลอฮ์ไม่ให้แล้วนับภาษาอะไรวะนี่ไอ้ตุ๊ดนี่จะเถียงพี่น้องครับฉะนั้นคนแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าคนไม่กลัวนรกประเภทที่2ลักษณะที่2คนไม่กลัวนรกจะหาแนวร่วมตัวเองผิดแล้วใช่ไหมอย่างอิบลิสผิดยังผิดอัลลอฮ์บอกไว้ฉันสาปแช่งอัรจุมันนะกับฟิลจะฮันฉันจะจัดการแกลงไปจะฮันนำเลยอิบลิสบอกเดี๋ยวอัลลอฮ์อย่าเพิ่งลงโทษฉันรับบีบีมาอักไวตานีเดี๋ยวขอประวิงก่อนอิบลิสมันขอได้คนเดียวประวิงเพราะอะไรไหมมันไปตรงกับพระประสงค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาที่จะทดสอบพวกเราอัลเลาะห์เลยให้เพราะอัลเลาะห์มีประสงค์จะสร้างเราแล้วมาทดสอบทีนี้มาทดสอบอยู่เฉยๆแล้วไม่มีใครมาล่อมาลวงมาหลอกให้หลงเลยมาพูดจาให้คล้อยตามเลยไม่เจ๋งพอถ้าเรามีอีหม่านก็ไม่เจ๋งพออัลเลาะห์ไม่เอาอัลเลาะห์จะเอาอีหม่านแบบเจ๋งต้องผ่านบททดสอบต้องโดนสิ่งมาล่อลวงก่อนฉะนั้นอัลเลาะห์จึงให้โอกาสอิบลิสมันมาล่อลวงพวกเราโดยมันบอกอัลเลาะห์ว่าบีมาอักไวตานีลาอุซัยนันลาอุซัยนันท่านประวิงเวลาให้ฉันจะขอไปสร้างเหตุผลสร้างอุดมการณ์ความคิดนะเอ้ยถ้าเกิดว่ากัญชาเนี่ยเราไปสกัดเอาตัวสารที่มันเมาออกมาเป็นประโยชน์เนี่ยไปรักษาคนได้มั้ยมันน่าจะได้นะ
ไปถามต่อครูไม่ได้ไปถามต่อครูไม่ได้ไปถามต่อครูไม่ได้เอ้ยสำนักจุฬาว่าไงเขาฟัตวากันหมดแล้วคณะกรรมการอิสลามทั้งประเทศจุฬาเรียกรวมหมดเลยหุกกลมแล้วคาราแม้กระทั่งบุรีแต่อิบลิสมันพยายามจะบอกมันจะพยายามจะให้ผลมาอ้างมาอธิบายมาหลอกเราอูไซยันนะอูไซยันจะหลอกลวงให้เต็มที่เลยจะสร้างความคิดให้เต็มที่เลยไหนไหนไหนไปหามาสักคดีที่มันชาราบาดุคอนใครก็ตามที่สูบบุหรี่ดูดควันดูดกัญชาดูดบุหรี่ไฟฟ้าดอกลันนาร์ไปหามาที่ไม่มีเว้ยสักคดีหนึ่งไม่มีไปหาสักอายะกุรอานนี่ 6,000 กว่าอายะนี่มีไหมมันยัชรวัลกัญชาภาษาอาหรับเรียกฮาชีชนะครับไม่มีครับพี่น้องไปอยู่สักอายะไม่มีนั่นไม่มีแสดงว่าเอ้ยมันมักกะโรไม่ใช่มักกะโรนีนะพี่น้องมักกะโรเนี่ยมักกะโรนีเนี่ยมันกินได้ไม่ชอบก็อย่ากินแต่มักกะโรเนี่ยถ้าไปแตะแล้วบางทีมันอยู่ในของชุบฮาตชุบฮาตจะมีบอกไงอ่ะพระมานิตตะกอชุบฮาตใครก็ตามที่ระวังไม่ไปยุ่งกับของคุ้มเครือที่เขาถกเขาเถียงกันถอยเลยดีกว่าเห็นไหมคนเหล่านี้ศักดิ์ศรีของเขาดีศาสนาของเขาเข้มนบีบอกแต่มนุษย์ที่ไม่กลัวนรกมันจะหาผลอ้างแล้วมันก็จะหาแนวร่วมมันบอกยังไงอิบลิสมันบอกโอ้ฉันไหนๆจะตกนรกแล้วขอไปหลอกลวงลูกหลานอาดัมละฮุมฟิลอัตในพื้นแผ่นดินเนี่ยในดุนยาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยวาละอักวิยันนะฮุมอัจมินฉันจะพยายามหลอกให้เกลี้ยงโลกเลยเห็นไหมมันอันตรพาลครับผิดแล้วเป็นไงไม่ยอมเพราะพี่น้องจำได้ไหมเมื่อวันกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวข่าวหนึ่งพี่น้องอาจจะไม่ได้จำฟังผ่านๆแต่ผมดูข่าวผมจับประเด็นเลยมันมีเยาวชน2คนประมาณ 2-3 คนก็เดินเดินอยู่นะครับตามข้างถนนมีวัยรุ่นแม็กหนาวยิงปั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 งเอาปืนมายิงเดี๋ยวนี้ข่าวเป็นอย่างเงี้ยงงเลยเหมือนกันนะระวังเดินตามท้องถนนนะครับคอยริกรุลล้อให้ดีขอดุอาให้ดีนะครับปรากฏว่าไอ้กลุ่มที่มันยิงอ่ะยิงไปพอคิดว่าเป็นอาริคิดว่าเป็นพวกฝ่ายตรงข้ามพอยิงไปปรากฏว่าไปโดนแก้มวัยรุ่นคนหนึ่งทะลุเข้าขวาทะลุซ้ายเข้าซ้ายทะลุขวาอีกคนหนึ่งทะลุปอดนอนอยู่โรงพยาบาลทั้งคู่เลยแล้วในคลิปเนี่ยมันประกาศด้วยบอกถ้ามาดแม้กูยิงครั้งนี้แล้วพวกเองไม่ตายไม่ยอมติดคุกต้องเอาให้ตายนี่เห็นไหมมันอันตรพาลมันเลวแล้วทำไมด้วยมันใช่คนอื่นเลวกับมันพยายามจะหาเหตุผลพยายามจะเรียกร้องพยายามจะท้าทายไฟนรกท้าทายความชั่วก็คือมันไม่กลัวนรกพี่น้องครับฉะนั้นลักษณะของคนที่ไม่กลัวนรกประเภทที่3คือใครมาเตือนใครมาบอกอะไรก็แล้วแต่เขาจะท้าทายทั้งหมดเลยเย้ยหยันหัวเราะเยาะเหมือนกับคนในยุคอดีตพี่น้องจำกลุ่มชนสมุทได้ไหมฟัมมาสมุดูฟาโอฮ์ลิกูบิตตอกียเราบอกในกุรานพวกสมุทเนี่ยคือพวกใครครับยุคไหนใครตอบได้สมุทสมุทเนี่ยไม่รู้อ่ะนบีเราส่งนบีอะไรไปให้พวกเขาถูกต้องแม่เก่งมากเลยนะครับนะครับนบีซอแลนบีซอแลบอกเฮ้ยพวกสมุทรพวกแกเชื่อไหมว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ไม่เชื่อหรอกอัลลอฮ์บอกว่าจะให้อูดเดินออกมาจากภูเขามันก็มานั่งจ้องกันแล้วอัลลอฮ์ให้อูดเดินมาเฉยเลยเอ้าไม่มีอูดไม่มีอะไรมีภูเขาหินอ่ะแต่อูดโผล่พรัวเดินออกมาแล้วอัลลอฮ์ก็ให้อูดตัวนี้ให้นมแต่กินหญ้าพวกมันเกลี้ยงเลยมันก็โวยสุดท้ายบอกซอแลอูดอะไรของแกบ้าอูดบออูดผีที่ไหนล่ะมันกินแค่หญ้าพวกเราเกลี้ยงเลยนบีซอแลบอกก็อัลลอฮ์ให้กินนมแทนแล้วแพะแก่พวกเจ้ากินนมอูดนี่ได้ก็ไม่ต้องอดไม่ต้องกินหญ้าแล้วนี่กินนมอูดคนก็กินได้สัตว์ก็กินได้แข็งแรงกันทั้งหมดทั้งหมู่บ้านวางแผนบอกต้องฆ่าทิ้งอัลลอฮ์ให้ญิบรีลมาบอกกับนบีซอแลว่าไอ้พวกนี้วางแผนจะฆ่าอูดเจ้าระวังให้ดีนบีซอแลก็มาเตือนบอกว่าอย่านะอย่าฆ่าอูดของอัลลอฮ์นะเดี๋ยวภัยพิบัติจะมาอัลลอฮ์จะลงอาซาบจะลงโทษมันว่าไงมีกลัวอย่าเผลอพอนบีซอแลแหละผูกอูดไว้นอกบ้านมันย่องมาฮะนากอตัลลอยวะซุกยาฮามันเชื่อดอูดของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท้าทายใครท้าทายอัลลอฮ์
เรียบร้อยฮะเอาล่อยพายุทะเลทรายมาพร้อมกับเสียงกัปปนาทปุ้มบุ้มบุ้มมาเกี่ยงกบเมืองทิ้งไปเลยเหลือแต่ซากพี่น้องครับคนยุคนบีลูตก็ท้าทายไหมพี่น้องไปดูซีฟัตเขานบีลูตเตือนอย่านะไอ้ LGBT เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะนู่นเรื่องสมัยนบีลูตเนี่ยพี่น้องไปดูประวัติเดซีไอ้ทะเลสาบน้ำเค็มที่คนโดดไปแล้วไปจมลอยอ่ะติดกับประเทศจอร์แดนติดกับประเทศอิสราเอลน่ะไปดูเขาเรียกเดซีทะเลตายก็คือตายเพราะตรงนั้นเคยเป็นเมืองเรียกว่าเมืองสะดูมชื่อเมืองสะดูมกลุ่มชนสะดูมชาวเมืองสะดูมที่หญิงชอบหญิงชายรักชายมั่วหมดวันหนึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาส่งนบีซอแลห์มาเตือนมันก็ไม่ฟังจนกระทั่งนบีซอแลห์บอกโอ้ไม่ไอ้พวกนี้ดื้อว่ะมันเหตุผลมันเยอะอธิบายบอกโอ้ยมันลองดิมันตรงไหนผมก็ไม่เคยลองมันก็บอกว่าลองสุดท้ายมีซอแลห์บอกนี่อัลเลาะห์จะลงอาซาบพวกเจ้าแล้วระวังอัลเลาะห์ให้มาลาอิกะฮ์มา3ท่านญิบรีลมามีกาอีลมาซอรอฟีลมาเลยมา3ท่านบางรายงานก็บอกเป็นท่านอื่นลงมาเลยมา3คนนี้เวลามาลาอิกะฮ์มาเนี่ยเขาไม่มาแบบเป็นมาลาอิกะฮ์มีปีกมาเป็นรัศมีไม่เขาก็จำแรงร่างเป็นชายหน้าตาหล่อเหลาชุดขาวโบ๊ะเลยมาแม่ไอ้พวกคนเมืองสะดุมมันเห็นบอกซอแล้ว ห้ามฉันเนี่ยเอาซะเองนะ3คนเลยนะ เอาขอโทษนบีลูตมันบอกกับลูต3คนจะเอาเองเลยเหรอนบีลูตบอกไม่ใช่นี่คือศาสนทูตของอัลเลาะห์ทูตของอัลเลาะห์ส่งมามันบอกมานาแบ่งให้ฉันบ้างเถอะมีโซไลบอกไม่ได้นี่มาลาอิกะฮ์มาลาอิกะฮ์อะไรเนี่ยเป็นคนเดินอยู่เนี่ยเอามาแบ่งไหมพี่น้องมาลาอิกะฮ์ทั้ง3บอกโซไลพาคนที่ศรัทธาออกจากเมืองเลยไปให้เร็วอย่าหลังกลับแล้วไปให้เร็วเลยเดี๋ยวฉันจัดพวกฉันแล้วสั่งมาจัดการเลยพี่น้องรู้ไหมว่ามาลาอิกะฮ์ทั้ง3ท่านใช้ปีกแซะแผ่นดินปั๊บโยนเข้าไปข้างบนแล้วพลิกกลับปึ๊บทุ่มบ๊ะลงมาไม่เหลือเลยกลายเป็นเดซีทุกวันเนี่ยกลายเป็นทะเลเดซีทะเลน้ำเค็มที่แบบไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลืออยู่เลยปลายังไม่มีสักตัวนะครับแต่คนเอาโคนมาทาหน้ากันฮะครับเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงโอ้โหรอจะอีกแป๊บนึงจะจบแล้วเดี๋ยวจะถามจะให้ถามครับผมฉะนั้นผมสรุปว่าคนที่เป็นคนที่ไม่กลัวนรก3แบบจำได้ใช่ไหม1แบบไหนบุคคลที่ชอบจะหาผลมาเข้าข้างตัวเองอธิบายไปเรื่อยหาหลักการอะไรมาเรื่อยเลยนะครับ2หาแนวร่วมเป็นคนชั่วเหมือนตัวเองพวกเดียวกันอ้างนู่นอ้างนี่3ท้าทายคำตักเตือนเย้ยหยันเยาะเย้ยนะครับไม่สำนึกพี่น้องครับผมจะบอกพี่น้องสรุปว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการหลอกของชัยฏอนทั้งสิ้นเป็นแผนของชัยฏอนทั้งสิ้นเลยพี่น้องอ่านกุรอานให้จบทุกซูเราะห์และดูความหมายให้หมดทุกอายะห์ถ้าพี่น้องไปเจอซูเราะห์อิบรอฮีมอัลเลาะห์ตะอาลาตรัสไปว่าวะกอละชัยฏอนุลัมมากุดิยัลอัมอายะห์ที่22อิบรอฮีมอายะห์22ไปดูอัลเลาะห์บอกเมื่อถึงวันกิยามะห์อัลเลาะห์พิพากษามนุษย์ชัยฏอนก็ถูกพิพากษาอยู่แล้วเพราะเรารู้อยู่แล้วชัยฏอนกับอิบลิสมันพวกเดียวกันลงนรกหมดอัลเลาะห์ตัดสินเสร็จปุ๊บใครไปสวรรค์ไปใครไปนรกไปแต่ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเนี่ยเจ้าชัยฏอนเจ้าอิบลิสมันจะพูดกับมนุษย์กับพวกเราที่ไม่กลัวนรกที่ดื้อด้านชอบเถียงชอบท้าทายชอบหาเหตุผลนู่นนี่นั่นมาอ้างแถไปข้างๆคูๆแทนที่จะเหมือนซอฮาบะห์ว่าซะมิอ์นาวะตอนะครับไปบัดตามใหม่ทำไมต้องกูมีหยาบเราไม่ใช่อาหรับหรอกเรามันทะเลทรายฝุ่นไม่ได้เข้าหน้าเราปิดหน้าทำไมไม่ต้องไปหาคำถามซะมิอ์นาวะตอนะได้ยินได้ฟังทำตามจบครับค่ะปรากฏว่ามันก็มาพูดกับพวกเราที่เป็นมนุษย์ที่จะต้องเดินตามตูดพวกมันต้อยไปลงนรกยันนำว่าอินนาวาดาอินนัลลอฮ์วาดากุมวาดัลฮักที่อัลลอฮ์สัญญาพวกแกว่าถ้าทำแบบนี้แล้วจะลงนรกเนี่ยจริงเห็นไหมเห็นยังนั่นนรกอยู่หน้านู่นจะโดนแล้วพวกแกเนี่ยตามฉันมาวาอัตตุกุมฟะอักลัฟตุม
แต่เวลาที่ฉันหลอกพวกแกเนี่ยเฮ้ยมันนะเว้ยเจ๋งนะเว้ยเถียงไปเลยอย่าไปยอมมันไอ้พวกนี้ตัวครูมันหงี่เง่ามันทําอะเล่มทําเคร่งเกินไปพี่น้องวันก่อนมูอัลลัฟคนนึงมาบอกผมเขาเป็นมุสลิมมารับอิสลามหมายถึงว่าเป็นไม่ใช่มุสลิมมารับอิสลามแล้วมาแต่งงานกับผู้หญิงมุสลิมอ่ะปรากฏว่าภรรยาไม่เอาศาสนาเลยเขาเตือนจนทําไม่ไหวแล้วเตือนว่าภรรยาออกจากบ้านต้องคุมฮิญาบนะภรรยาบอกว่าไม่ต้องมายุ่งฉันหรอกเดี๋ยวอยากจะทําจะทําเองเขาปรึกษาผมว่าทำไงเนี่ยพี่น้องสุดท้ายชัยฏอนมันบอกว่าฉันสัญญาที่หล่อให้พวกเจ้าทำงั้นทำนี้ทำนี้มันไม่ได้เคยให้อะไรเลยมันบอกฉันไม่ได้ให้อะไรเจ้านะฉันบิดผิววันนี้ฉันไม่รับผิดชอบฟากลัฟตุมฉันบิดผิวสัญญาวามากานาลีอะไรกุมบินซุนตอนฉันไม่มีอำนาจจะช่วยเหลือพวกท่านได้เลยในวันนี้พี่น้องไปดูนะนี่นะอัลกุรอานนะอิลลาดันดาวตุกุมฟาสยับตุมฉันหลอกพวกท่านเชื่อเองฟังฉันเองทำไมฟาลาตะลูมูนี่อย่ามาด่าฉันวันนี้อย่าอัลเลาะห์ลงโทษแกแน่ๆอย่ามาตามอย่ามาว่าฉันลงอยู่แล้วแต่พวกแกตามฉันไม่เองเชื่อฉันเองก็ไปที่ไปด้วยกันนรกวะลูมูอังฟูซะกุมโทษตัวเองเถอะนี่ความไม่รับผิดชอบของชัยฏอนที่มันหลอกเราวันนี้พี่น้องจะเชื่อมันมั้ยล่ะอีกอายะห์นึงซูเราะห์ฮัจญ์สุดท้ายแล้วกามาซะลิชัยฏอนอิซกอลอินซานะลักฟุรเมื่อชัยฏอนมันได้พูดเราอุปมาเปรียบเทียบไปเห็นว่าวันกิยามะห์เมื่อมันพูดกับมนุษย์ตอนมีดุนยุนยามีชีวิตในดุนยาเนี่ยว่าปฏิเสธสิฝ่าฝืนสิเถียงสิดื้อด้านต่อหลักการสิฟาลัมมากับฟะรอพอเราเชื่อมันปฏิเสธดื้อด้านกับอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ยอมจำนนต่อหลักการกอละอินนีบารีอุมินกาขอโทษนะวันนี้วันกิยามะห์แล้วฉันไม่เกี่ยวฉันบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับพวกแกนะช่วยไม่ได้ผมบอกเฉลยพี่น้องเลยว่ามันคือบุคคลที่กลัวอัลลอฮ์มากที่สุดมันบอกอินนีอะคอฟุลลอฮ์ร็อบบัลอาลามีนเห็นยังในความชั่วสุดๆของมันมีความอะไรกลัวไฟนรกกลัวการลงโทษกลัวอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วมนุษย์เจ๋งกว่ามันอ่ะมันบอกอินนีอะคอฟุลลอฮ์ร็อบบัลอาลามีนฉันกลัวอัลลอฮ์ยังกลัวการลงโทษแต่ที่มันต้องทำเพราะอัลลอฮ์ให้โอกาสมันล่อลวงพวกเรางั้นมันซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความเป็นบ่าวที่เลวของมันแต่มันก็กลัวไฟนรกแล้วมนุษย์คนไหนล่ะทำชั่วแล้วไม่กลัวนรกอ่ะก็มนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละระวังให้ดีเถอะพี่น้องทั้งหลายครับสุดท้ายครับบางทีเรานึกว่าเรื่องเล็กๆเรื่องครอบครัวเรื่องสามีภรรยาออกจากบ้านไม่ขออนุญาตสามีเนี่ยระวังนะครับโดนทั้งหมดนะครับอ้าวเชิญครับในนรกผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงจริงหรือตอบแบบเล่นๆก่อนผมก็ไม่เคยไปแต่ว่าถ้าเอาคำสอนของนบีเนี่ยนะครับพี่น้องได้ยินได้ฟังโต๊ะครูก็พูดกันมาบ่อยแล้วว่านะนะว่าในนรกเนี่ยอักษรุฮุมนิซาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหลายคนก็น้อยใจมาบอกผมอาจารย์อัลลอฮ์ทำไมล่ะไม่หาคำแปลไม่หาหลักการบางข้อที่บอกผู้ชายมันก็ยังไม่ใช่ย่อยไปหามาอาจารย์เราพูดแต่อู้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงพี่น้องนบีไม่ได้รังเกียจผู้หญิงอัลลอฮ์ไม่ได้รังเกียจผู้หญิงแต่ผู้หญิงเนี่ยอย่าได้รวมหัวเกินสองคนเลยนะครับได้รวมหัวกันสองคนเลยนะครับไม่ไว้เว้นบ้านโต๊ะครูนะไม่ไว้เว้นบ้านโต๊ะครูนะครับต้องคอยห้ามมันอยู่ด้วยเผลอไม่ได้เดี๋ยวพี่น้องโทรมาเอ้ยผมจะบอกว่าอย่าพูดเรื่องชาวบ้านผมบอกพี่น้องเลยเพราะถ้าพูดเรื่องชาวบ้านปั๊บเนี่ยเราจะโอนบัญชีความดีไปให้เขาโดยอัตโนมัติเลยวันนี้พี่น้องเห็นไหมว่าเร็วไหมเนี่ยโอนตังโป๊ะเข้าบัญชีพี่น้องเลยบอกเลขบัญชีที่ปึ๊บไหวไหมนั่นแหละเรานินทาเปิดปากถึงพูดเรื่องชาวบ้านเข้ามาไรโอนไปหาเขาอย่างเร็วเลยบัญชีความดีเราโอนไปโดยอัตโนมัติเลยวันกิยามะห์โบฉะนั้นถามว่าในนรกมีผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายจริงหรือก็ต้องรอดูวันนั้นพี่น้องครับว่าถ้าวันนี้แถวผู้หญิงที่เรียนหนังสือเนี่ยมันยาวแต่ผู้ชายมันสั้นอันนี้ก็เสียวนะบางสมศักดิ์เสียวนะแต่ที่ผู้หญิงเนี่ยนะครับเขาเรียนเยอะเนี่ยผมก็เชื่อว่าเพราะนบีพูดอย่างนี้ไงว่าผู้หญิงจะตกนรกเยอะก็เลยต้องเรียนรู้เยอะๆจะได้ระวังเยอะใช่ไหมใช่นะครับผมมีแฟนคลับเยอะแล้วผมไม่กลัวแล้วนะครับฉะนั้น
นบีเตือนเฉยๆเพราะว่าผู้หญิงนะครับมักจะคิดเล็กคิดน้อยมักจะพลาดชอบสนใจเรื่องคนอื่นบางทีเขาแต่งตัวสวยกว่าเราหน่อยก็ซื้อที่ไหนไม่รู้หืมซื้อก็สวยตายแล้วเราไปละเราเผลอไม่ได้แต่ผู้ชายเนี่ยถ้ามันไม่รวมกลุ่มกันแบบอย่างเฮฮาสุขสนานเนี่ยไม่ค่อยจะเลยเถิดหรอกนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะตกนรกมากเสมอไปก็ไม่แน่แต่ถ้าวันนี้หญิงกลายเป็นหญิงผู้ศรัทธาเป็นอิสติยังอิสลามแล้วมุ่งมั่นเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนพี่น้องจำเอาไว้นะศาสนาอิสลามคำสอนศาสนาไม่ได้มีไว้เพื่อแค่ฟังวันนี้มาฟังแล้วอย่าจบแค่นี้แต่จะต้องปฏิบัติอย่างจริงจังแบบปราศจากเงื่อนไขและเหตุผลข้ออ้างสมิอนาวะตอนนานได้ยินแล้วครับดีแล้วค่ะทำตามจบนี่คือดีที่สุดผมฝากอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งทิ้งท้ายไว้สำหรับวันนี้คือซัยยัซกะรุมัยยักชะได้ยินไหมอายะห์นี้เคยได้ยินไหมในซูเราะห์อะไรเอ่ยฮะอัลอาลามาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ใครที่เป็นสามีชื่นใจนะเก่งมากเลยนะครับนี่นักเรียนอาราติกมันต้องอย่างนี้นะครับนะให้สมกับขับรถมาไกลมันหายเหนื่อยอัลลอฮ์บอกว่าไงบอกว่าที่ฟังมาทั้งหมดที่พวกเจ้าศึกษาอิสลามมาทั้งหมดเนี่ยถ้าสัยยัซกะรุได้ไตร่ตรองได้ใคร่ควรได้คิดไม่ยักชะนั่นคือเจ้าเป็นบุคคลที่มีความกลัวกลัวอะไรครับกลัวลงโทษกลัวไฟนรกกลัวการลงโทษของอัลเลาะห์ตะอาลากลัวจะมีบาปเยอะนั่นแหละครับวัยอะตะจันทีนี้เวลากลัวแล้วทำยังไงไม่ใช่บอกโอ๊ยกลัวนรกจังเลยแต่ก็ยังทำนิสัยเดิมอยู่วัยอะตะจันนะบุฮัลอัชกอพยายามหลีกเลี่ยงครับอุลามะตัฟซีรอธิบายว่าอัชกอในที่นี้หมายถึงอะไรก็แล้วแต่นี่มันจะเป็นหนทางที่จะดึงเราไปสู่ความชั่วร้ายไปสู่การลงโทษได้เนี่ยเลี่ยงให้ไกลเลยเลี่ยงให้ไกลพอเจอหน้ากันเฮ้ยแกมันนี่มาคุยกันเออไม่เอาไม่อยากโอนบัญชีให้ใครถอยเลยปฏิเสธเลยใครจะเรียกไปสุมหัวอย่าสภากาแฟอย่าไปนั่งบ่อยนะครับผู้ชายอย่านั่งโต๊ะโขมมารุกบ่อยนะครับอย่านั่งกินโอเลี้ยงโอยั่วบ่อยไม่ได้นะครับที่อาทิตย์อาทิตย์สัปดาห์ละหนพอคุยเรื่องศาสนานะครับเขาบอกว่าไงเราบอกว่าอัลลดีคนที่จะกลัวการลงโทษของตะอาลาคนที่จะกลัวไฟนรกเมื่อเขาออกห่างความชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีไม่งามหลายแล้วคนเหล่านั้นคือบุคคลที่ถ้าหากว่าเขาฝืนเมื่อไหร่หรือเขาสวนทางเมื่อไหร่อัลลดียัสลันนารอนกุบรอเวลาอัลลอฮ์จะให้เราเป็นพวกอัชกอเป็นพวกดื้อด้านเป็นพวกชั่วร้ายเมื่อไหร่วันนั้นจะถูกเผาปิ้งในไฟนรกอัลกุบรออย่างมหาศาลอย่างไม่ใช่ว่าเบาๆเลยอย่างหนักหน่วงเลยเพราะเป็นการลงโทษในไฟรกที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งถ้าลงไปแล้วซุมมาลายามูตุฟีฮาวะลายะฮยาอย่านึกว่าโดนโป๊ะตายปะแล้วก็รอดไม่ใช่อยู่อย่างนั้นไม่มีไปตายแล้วก็ไม่เป็นคำพูดนี้หมายถึงทรมานไม่มีวันสุดสิ้นสุดพี่น้องไอ้ความผิดที่เราเห็นว่าบางทีมันเล็กน้อยแต่ถ้าเราทำบ่อยๆมันจะกลายเป็นมหาศาลแล้วบางครั้งนะครับมันจะนำเราไปสู่ความผิดที่ใหญ่จากบาปเล็กกลายเป็นกบาเอสกลายเป็นบาปใหญ่แล้วบาปใหญ่สุดท้ายบางทีเรากูฟดโดยไม่รู้ตัวเช่นเราเล่นเฟซบุ๊กมีคนบอกผู้ชายไทยเดี๋ยวนี้นะเอาแต่อาเลมเรื่องศาสนาแต่เรื่องดุนยาไม่ค่อยขยันทำหมากินเออว่ะเราเออว่าด้วยเรากดไลค์ด้วยเรียบร้อยไหมนบีบอกว่าใกล้วันกิยามะฮ์เนี่ยประชาชาติของฉันละยักรุจันนะมินัดดีนนะกัดซัมห์ยักรุจมินารอมเอากรรมกรศาสนาจะออกจากศาสนาจะตกศาสนามุสลิมผู้ศรัทธาจะตกศาสนาไวเหมือนลูกธนูออกจากคันธนูเลยไวไหมฟิวมองทันไหมไม่ทันปัจจุบันก็เหมือนลูกปืนปุ้งไปแล้วฉะนั้นระวังนะครับเรื่องของการที่จะไปเสี่ยงกับการฝ่าฝืนไปเสี่ยงกับมุรตัดไปเสี่ยงกับการท้าทายกับศาสนาอย่าประกาศตัวเลยครับง่ายๆนะครับมีสถานะมีภรรยาที่สุดครับโอ้โหคำถามนี้นะมันเป็นคำถามที่แค้นจะเจ็บปวดนะครับถ้าพูดความจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่คนพูดอาจจะตายนะครับ
ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีคู่ครองอยู่นะครับแต่ผมไม่อยากพูดเลยเพราะเขาบันทึกเทปปิดก่อนได้ไหมไลฟ์สดเดี๋ยวไปพูดหลังไมค์แล้วกันพี่น้องอยากจะรู้ละแต่อะไรนะครับก็ขอให้ทุกเราทุกคนนะครับรอดพ้นจากไฟนรกนะครับด้วยการดีเรียนรู้เพิ่มอีหม่านเพิ่มศรัทธาและเพิ่มอามันเยอะๆนะครับที่สำคัญอย่างยิ่งสิ่งที่จะทำให้เราไฟห่างจากไฟนรกได้เร็วที่สุดแล้วก็มากที่สุดคือการบริจาคนะเสียสละในทางของเราเยอะๆทุกท่านนะครับผมก็หวังว่าทุกท่านเป็นที่รักของเราทุกคนแล้วก็ได้รับวิสกี้เพิ่มพูนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับบอกบางสุชาติว่าอย่าให้นานเกินรอนะเดี๋ยวจำนนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะ